ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเอาให้ชัดกลับมาเอาให้ชัดกับบ้านเด็กกันต่อนะครับคุณผู้ชมด้วยความห่วงใยของช่องวันสามสิบเอ็ดต่อคุณผู้ชมนะครับเรามีกิจกรรมมานะครับมีเป็นหน้ากากผ้าซื้อเอาไว้สวมทับหน้ากากปกติธรรมดาได้นี่ครับกิจกรรมง่ายๆครับแค่คุณผู้ชมถ่ายรูปกับหน้าจอรายการเอาชัดเช่นดูเอาชัดอยู่นะครับแล้วก็โพสต์รูปพร้อมติดแฮชแท็กข่าวช่องวันมาในไลฟ์ Facebook ข่าวช่องวันหรือว่าในไลฟ์ YouTube ข่าวช่องวันก็ได้ระหว่างที่กำลังออกอากาศรายการสดตอนนั้นอยู่นะครับสวยมากเหมือนที่จัดใส่สีดำสวยมากเลยผมมีอยู่1อันเดี๋ยวทีมงานจะคัดเลือกแล้วก็ติดต่อกลับไปนะครับช่วงนี้ไปไหนมาไหนเนี่ยถ้าเพิ่มเติมก็ใส่หน้ากาก2ชั้นป้องกันไว้ได้ก่อนด้วยมีผู้ป่วย1รายนะครับอยู่แถวๆสายไหมปรากฏว่าเธอเนี่ยเป็น1คนที่ไปรับเชื้อมาจากคลัสเตอร์ย่านทองหล่อไม่น่าเชื่อนะครับว่าผ่านพ้นไปเกือบๆครึ่งเดือนเนี่ยเธอติดเชื้อแล้วก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือปรากฏว่าวันนี้เนี่ยคุณเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ช่วยส.ส.เขตสายไหมลงพื้นที่ครับไปช่วยสาววัย25ปีเธอเนี่ยเล่าว่าช่วงต้นเดือนเมษายนนะครับไปใกล้ชิดกับผู้ป่วยจากแถวย่านทองหล่อแล้วเริ่มมีอาการครับน้ำมูกไหลไอปวดเบ้าตาก็เลยไปตรวจหาเชื้อ18เมษายนโรงพยาบาลแจ้งผลว่าติดโควิด19ตอนนั้นเนี่ยเธอมีบัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคโรงพยาบาลบอกว่าเดี๋ยวติดต่อกลับมาแต่ก็เงียบหายไปเลยครับกลายเป็นว่าเธอต้องไปซื้อยามากินเองบรรเทาอาการเช่นพวกพาราอะไรแบบนี้อาการมันเริ่มหนักขึ้นโทรศัพท์ไปยังสายด่วนต่างๆแต่ว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่ค่อนข้างวุ่นนะครับก็เลยยังไม่มีใครมาสุดท้ายเนี่ยนะครับก็เลยใช้สมุนไพรพื้นบ้านรักษาอาการตามที่แม่แนะนำหลายสูตรเลยแหละครับล่าสุดเพจสายไหมต้องรอดนำถุงยังชีพของอดีตผบ.ตร.พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดามาช่วยเหลือในเบื้องต้นไปฟังข้อมูลชุดนี้เถอะครับเนี่ยครับน่าจะยังมีหลายเคสด้วยแล้วอยู่ระหว่างการเข้าไปช่วยเหลือจากทางพื้นที่เมื่อวานนี้เราว่ากันเรื่องของวิกวัคซีนโควิด19คงฟังกันไปแล้วดูย้อนหลังได้นะครับคุยคุณหมอธีรวัฒน์เอาไว้เนี่ยแต่ว่าวันนี้มีจุดหนึ่งว่าเอ๊ะนอกเหนือจากที่อยู่วันนี้เนี่ยอนาคตอะไรเตรียมจะเข้ามาในระยะเวลาอันใกล้มีจุดหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วด้วยเอาชัดเรื่องนี้กันครับช่วงนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าต้องตามติดเรื่องของวัคซีนกันไปวันนี้ฉีดไปแล้วประมาณ1.4 ล้านได้ประมาณนี้กลมๆนะครับนอกเหนือจากวัคซีนต่างๆที่เรามีอยู่ณวันนี้เนี่ยเรารู้คุ้นหูกันแล้วเรามีซิโนแวคเรามีแอสตราเซเนกานะครับแต่ผมอยากให้ย้อนกลับไปดูโครงสร้างของมันนิดนึงว่าณวันนี้ทางองค์การอาหารและยาเนี่ยเขาอนุมัติอะไรไปบ้างและอะไรมันกำลังจะเข้ามาสำหรับใครย้ำสั้นๆแบบนี้ครับ1คือวัคซีน AZD1222 ในของแอสตราเซเนกา2คือโคโรนาแวคของซิโนแวคนั่นเองนะครับ3คือของจอร์นสันแอนด์จอร์นสันแต่ว่าตัวจอร์นสันเนี่ยยังไม่ได้มีการสั่งเข้ามานะครับคืออนุมัติคือไฟเขียวนี่คืออนุมัติแต่เขายังไม่ได้สั่งนะครับทีนี้ดูต่อกลุ่มของวัคซีนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเนี่ยเอาระหว่างการประเมินคำขอขึ้นทะเบียนก็คือวัคซีน mRNA-1273 ของโมเดอร์นาของสหรัฐอเมริกานี่คือหัวใจครับนี่คือหัวใจณวันนี้ด้วยนะครับเพราะว่าคาดว่าน่าจะอนุมัติเนี่ยภายในเดือนพฤษภาคมนี้นี่แหละอย่างเร็วนะครับอย่างเร็วภายในเดือนพฤษภาคมนี้นี่แหละที่เหลือล่ะดูความคืบหน้ากันหน่อยที่เขายื่นเรื่องขึ้นมาแล้วก็อยู่ระหว่างทยอยเอาเอกสารเข้ามาให้เนี่ยมีทั้งวัคซีนของโควัคซีนแล้วก็มีทั้งวัคซีนของสปุตนิก V ของรัสเซียอันนี้อยู่ระหว่างการทยอยเอกสารแจกจ่ายมาแล้วก็ส่งมาที่ทางอย.ต่อไปหัวใจมันอยู่ที่ตัวโมเดอร์นาเมื่อวานนี้ผมได้ย้อนฟังนิดนึงครับตัวคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยไปคุยกับทางบริษัทที่อยู่ในไทยนะซึ่งเป็นจะเป็นตัวแทนในการนำเข้ามาเนี่ยอยากให้ทำความรู้จักกันนิดหนึ่งครับว่าเจ้าโมเดอร์นามันเป็นอะไรถ้าเปรียบเทียบนะเราอาจจะคุ้นหูและมีการถามถึงไฟเซอร์ค่อนข้างเยอะแต่เอาตรงๆเนี่ยนะครับคู่แข่งสำคัญของไฟเซอร์เนี่ยตีคู่กันมาเลยคือโมเดอร์นานี่แหละโด่งดังมากพอสมควรครับใช้เทคโนโลยี mRNA เหมือนไฟเซอร์เลยครับคือไม่ได้ใช้เชื้อตายป้องกันการติดเชื้อแบบถาวรถึง 94.1และป้องกันอาการรุนแรงกรณีที่ติดเชื้อเนี่ยได้ถึง 100% เต็มคือติดเชื้อแล้วโอกาสตายน้อยมากถ้าใช้นะครับ
ในสหรัฐอเมริกาฉีดไปแล้วกว่า132ล้านโดสเฉลี่ยแล้ว1วันเนี่ยฉีดโมเดอร์นาประมาณ1ล้านโดสด้วยกันทีนี้ดูต่อเมื่อวานนี้อย่างที่บอกไปที่คุณอนุทินไปคุยกับทางบริษัทตัวแทนนี่นะครับโมเดลในการขายหรือว่าโมเดลในการจะสั่งเข้ามาเนี่ยมันเป็นแบบนี้เจ้าโมเดอร์นาที่บริษัทแม่ที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะขายผ่านดูนะครับบริษัทซิลิคฟาร์มาจำกัดจะเป็นตัวแทนจำหน่ายและเขายืนยันว่าเขาเนี่ยจะขายกับทางรัฐไทยว่างั้นตัวกลางเพราะว่าเขาเกรงเรื่องของข้อที่มันอาจจะมีความมีจุดหนึ่งที่เกิดปัญหาและความรับผิดชอบอยู่ในรัฐเข้าไปจัดการได้ก็เลยจะขายผ่านกระทรวงสาธารณสุขโดยองค์การเภสัชกรรมทีนี้พอขายเสร็จปุ๊บเนี่ยก้อนตรงนี้แหละครับมันมีการพูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจกันกับภาคเอกชนก้อนนี้แหละน่าจะเป็นก้อนแรกๆที่ทางภาคเอกชนเนี่ยเขาจะเดินหน้าโดยถ้าซื้อเนี่ยก็ต้องซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรมบอกเอากี่ขวดกี่อะไรเท่าไหร่ต้องแจ้งให้ชัดเจนแต่ปัญหาตรงนี้ก่อนจะจบเรื่องนี้คือว่ารอบนี้เดี๋ยวต้องตามต่อเดี๋ยวตามให้นะครับว่ามันอาจจะมีราคาแล้วนั่นหมายถึงว่ามันอาจจะมีราคาที่ต้องจ่ายเพราะว่าที่อยู่เนี่ยคือซิโนแวคกับตัวแอสตราเนี่ยเราฟรีแต่ว่าเดี๋ยวตามให้เพราะว่าน่าจะมีข้อสรุปสำคัญในการเจรจาเรื่องนี้ออกมาดอยแต่ว่าวันนี้เอาให้คุณผู้ชมเห็นภาพว่าตัวโมเดอร์นาเนี่ยใกล้แล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ระหว่างนี้เรามีซิโนแวคกับแอสตราเซเนกาอยู่ด้วยจึงหยิบยกมาตามความคืบหน้าให้ได้รับทราบกันสำหรับโมเดอร์นาพักอีกครู่เดียวนะครับเป็นตัวอย่างนึงคุณแม่กับลูกที่หลบหนีออกจากโรงพยาบาลสนามเนี่ยล่าสุดโดนโทษจำคุกเลยนะครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงติดตามช่วงหน้าครับครับตอนนี้โควิด-19 นั้นอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ต้องเรียกว่าวิกฤตจริงๆนะครับดังนั้นยาวัคซีนแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นที่จะใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ดังนั้นราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกับโครงการวันสร้างสุขครับเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนั้นมาบริจาคเพื่อระดมทุนสนับสนุนสิ่งต่างๆโดยสามารถบริจาคได้ตามเลขที่บัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอครับเอาให้ชัดข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ